น้องเอวาต่อสู้กับโรคร้ายนี้มาอย่างเข้มแข็งโดยมีคุณแม่และครอบครัวอยู่เคียงข้างรักษาทุกวิถีทางและรอวันที่น้องเอวาจะหายเป็นปกติแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ที่รอคอยก็ไม่มีจริงค่ะน้องเอวาจากไปอย่างสงบเจ็ดปีที่ผ่านมามะเร็งร้ายกัดกินความสนุกสนานความสดใสวัยเด็กของน้องเอวาเป็นเรื่องน่าเสียดายค่ะที่น้องเอวาไม่ค่อยได้มีโอกาสไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอย่างที่ควรจะเป็นเพราะต้องรักษาโรคร้ายแต่โชคดีที่สุดในชีวิตที่น้องเอวายังมีแม่เมย์อยู่เป็นเพื่อนแม่เมย์อยู่เคียงข้างน้องเอวาทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นวันที่ยิ้มได้วันที่ร้องไห้วันที่เจ็บปวดหรือแม้กระทั่งในวันที่น้องเอวามองไม่เห็นหน้าแม่อีกแล้วแต่แม่เมย์ยังอยู่ข้างๆดูแลน้องเอวาไม่ไปไหนเพราะเอวาคือดวงใจที่แม่รักที่สุดแม่อยู่ใกล้ๆแล้วอย่างนี้เห็นหน้าแม่ไหมพูดความจริงได้หรือเห็นหน้าแม่ไหมไม่เห็นหรออืมโอเคไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรนะเดินทางไปรอแม่ที่ดาวก่อนนะลูกเดินไปตามทางสวนดอกไม้สวยๆไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานอีกแล้วลืมมันไปให้หมดเลยนะลูกทิ้งความเจ็บปวดไว้ในชาตินี้ให้หมดพอแล้วเกิดมาใหม่ขอให้หนูร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะรักสุดหัวใจน้องเอวาข้อความสุดท้ายจากแม่เมย์ถึงน้องเอวาที่ผ่านมาน้องเอวาเป็นเด็กที่หัวใจแกร่งมากๆและแม่เมย์ก็เข้มแข็งมากๆอีจันเชื่อว่าน้องเอวาจะรับรู้ได้ถึงความรักและความห่วงใยของทุกคนค่ะโดยเฉพาะแม่ที่ดีที่สุดของน้องเอวาจันขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องเอวาและเป็นกำลังใจให้แม่เมย์นะคะตอนนี้น้องเอวาคงได้อยู่ในโลกอีกใบที่สวยงามไม่เจ็บปวดไม่ทรมานอีกแล้ว